สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีมังกรนะคะไพ่มังกรชุดนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ได้แย่นะแต่มีความอึดอัดมีอะไรหลายอย่างนะคะที่เจ้าชะตาแบกไว้แต่ว่ามันเป็นการที่เหมือนเต็มใจที่จะแบกนะคะเต็มใจที่จะอึดอัดเต็มใจที่จะอดทนเพื่อสิ่งที่สำคัญที่มากกว่านะคะดูไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเปิดมาด้วยไพ่สิบไม้เท้าแน่นอนนะคะแล้วดูลักษณะของไพ่สิบไม้เท้าก่อนนะคะคนที่เขาคือไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีภาระนะคะมีความอึดอัดมีความเหนื่อยนะคะถามเรื่องไหนก็เหนื่อยเรื่องนั้นน่ะคนที่ตำแหน่งใหญ่ๆคนที่เป็นระดับบิ๊กๆนะคะก็ได้ไพ่แบบนี้เหมือนกันนะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าลำบากนะคะแปลว่างานเยอะได้นะคะแต่แปลว่าความรับผิดชอบสูงก็ได้เช่นกันนะคะได้ไพ่แบบนี้นะรวมถึงบางคนที่ไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมคือเรื่องบางเรื่องมันปล่อยได้ไม่ปล่อยก็คือเป็นคนที่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเยอะๆได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะถามเรื่องความรักได้ไพ่ใบนี้ก็คือความรักเนี่ยแหละที่คุณแบกไว้คืออึดอัดอยู่นะคะหรือว่าแต่ถ้าไพ่อีกใบหนึ่งเขาขึ้นมาได้ The World อย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าเป็นความรักความอึดอัดความเหนื่อยความที่ต้องอดทนแต่เจ้าชะตารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เป็นสิ่งที่เราเต็มใจที่จะทำบางคนเนี่ยความรักอยู่ด้วยความยอมนะคะหรือความรักเนี่ยอยู่ด้วยการฟันฝ่าแต่เต็มใจที่จะทำเพราะรู้สึกว่ายังไงขอให้ได้รักยังไงขอให้ได้รักษาสถานะไว้นะคะเจ้าชะตาเดือนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็แสดงว่าช่วงนี้คุณยังอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แม้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตามนะคะเพราะไพ่เดอะเวิลด์ก็เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะแต่เผอิญเขาติด10ดาบเข้ามาด้วยเนี่ยก็เป็นรักอดทนหน่อยนะคะแต่ก็ยังสุขใจอยู่ส่วนสำหรับคนโสดนะคะก็บางทีโอกาสที่จะสมหวังหรือโอกาสที่จะเป็นรักแบบปลอดโปร่งเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะเพราะมันขึ้นมาแล้วว่าอึดอัดแต่ด้วยความเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ในใจเนี่ยนะคะชอบแบบบางคนชอบมากนะคะรู้ว่าโอกาสที่จะสำเร็จโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะได้จริงๆจังๆมันน้อยแต่ขอให้ได้ใกล้ชิดขอให้ได้อยู่ใกล้ๆกันบ้างเนี่ยก็โอเคนะคะมันเลยแฝงด้วยความอึดอัดไปบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรื่องความรักเจ้าชะตาต้องเริ่มรู้สึกคือสุขๆทุกๆนะแต่มันไม่ได้ทุกแบบมันทุกเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะอึดอัดมันก็มีหลายแบบอันนี้ไม่ได้แบบปะทะแต่แบบที่ต้องอาศัยการอดทนอดกั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งเขาบ้างนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเปิดมาด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่หนึ่งดาบเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเขาอาจจะมีช่วงนี้คือมันไม่ได้บอกบุคลิกนะคะแต่มันบอกว่าเจ้าชะตาเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าเรื่องความรักก็มีปัญหากับเขาบ้างเหมือนกันแต่เป็นปัญหาที่เขายอมรับได้เช่นกันนะคะคือเราก็มีเขาก็มีนะคะแต่สำหรับเขาเนี่ยเหมือนเขาตั้งธงไว้แล้วว่าเขาจะฝ่าฟันนะคะเพราะไพ่หนึ่งดาบพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่พร้อมที่จะฝ่าฟันไปและพร้อมแล้วรู้สึกว่าตัวเองอะข้ามมันได้นะคะยอมรับกับปัญหานั้นได้มีไพ่ควีนถือไม้เท้าขึ้นใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีคนมีคู่นะคะแล้วเป็นคู่แบบจริงๆจังๆถูกต้องนะปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะขึ้นในตำแหน่งของเขานะคะอาจจะมีบ้างแหละปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นระหองระแหงกันนะคะเกิดการปะทะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่มันคงไม่สามารถบอกละเอียดได้ขนาดนั้นแต่ถ้ามีไพ่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นคนที่มาก่อนคนที่ใช่คือคนที่เป็นภรรยาแล้วเนี่ยคนที่ถูกต้องอะค่ะยังพร้อมที่จะฝ่าฟันยังเลือกคนนี้อยู่นะคะเช่นเดียวกันคนที่เพิ่งเริ่มจะไปชอบแล้วถ้าไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยต่อให้เขาแสดงกับคุณดีๆยังไงเนี่ยคุณต้องเป็นรักที่ต้องอดทนอ่ะคุณอาจจะได้เป็นคนรักเหมือนกันแต่คุณจะเป็นคนรักแบบนี้นะเป็นรองเป็นที่สองเป็นยังไม่ได้เป็นตัวเอกอะค่ะนะคะเพราะว่ายังไงเขายังเลือกคนของเขาอยู่กรณีคนโสดนะคะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณดูแลคุณดีๆแต่ยังไงเขาเลือกครอบครัวนะคะเพราะสถานะเขาขึ้นเลยค่ะไพ่สี่ไม้เท้านะคะกับไพ่สองไม้เท้า
คนเป็นครอบครัวสถานะของคุณยังมั่นคงอยู่ต่อให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะต้องอดทนบ้างเขาจะต้องอดทนด้วยนะคะแต่คุณทั้งคู่จะฝ่าฟันไปได้นะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยในความร้ายในความเหนื่อยมันยังมีความดีๆซ่อนอยู่นะคะนะคะแล้วคนหญิงที่บอกว่าคนที่เป็นครอบครัวคุณยังถือไพ่เหนือกว่านะนะคะยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าสำหรับคนที่โสดแล้วไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเช่นกันนะคะคุณกับเขาได้คบกันนะคะแต่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าไม่ว่าเขาจะบอกยังไงกับคุณก็ตามนะไพ่เห็นว่าเขายังให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคะหรือถ้าเขาให้ความสำคัญกับคุณมากกว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไปนะคะแต่ถ้าคุณรับได้คุณก็จะได้เหมือนคุณก็ได้รักอะค่ะคุณก็ได้ใกล้ชิดนะคะแต่ว่าด้วยความอึดอัดนะทีนี้มาตัวปัญหานะคะแต่นไพ่แบบนี้ขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นจากบุคคลอีกคนนึงบุคคลใบนี้เนี่ยไพ่ผู้หญิงเบอร์สองผู้หญิงอีกคนนึงถ้าคุณเป็นเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงอีกคนนึงอีกคนนึงที่คนของเราให้ความสนใจอีกคนนึงที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเรานะคะก็มาเป็นวูบๆมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะคะชั่วครั้งชั่วคราวในที่นี้บางคนเขามีเป็นตัวเป็นตนนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกฝ่ายนั้นร้อยฝ่ายนั้น 100% นะคะวิธีการแก้ปัญหาโอ้ยไพ่ใหญ่ขึ้นเลยนะคะเบอร์1กับเบอร์2มาคู่กันนะคะตัวแก้ปัญหาก็คือเบอร์1ก็อยู่ในจุดที่คุณควรจะอยู่ประคับประคองความสัมพันธ์ไปนะคะคุณยังมีสิ่งที่คุณยึดได้คุณยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเหนือกว่านะคุณถือไว้นะคะไพ่แบบนี้ให้คุณกับคนที่เป็นเอกไม่เคยให้คุณนักกับคนที่เป็นรองนะคะเพราะว่าไพ่เป็นรองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็ขึ้นกับครอบครัวด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่หนึ่งคุณยังถือสิทธินั้นนะคะคุณยังได้รับความคือคุณต่อให้เขาจะปฏิบัติต่อคุณยังไงก็ตามเนี่ยคุณยังมีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเทียบความทุกข์กันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะทุกข์มากกว่าคุณนะคะกรณีคนเป็นคือคุณเป็นคนที่จะเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวคนอื่นเนี่ยคุณก็เป็นได้แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งแบบนี้คุณก็ต้องเป็นรองคุณก็ถ้าคุณยอมรับในสถานะที่คุณเป็นได้คุณก็ได้ในสิ่งที่คุณจะได้แต่ก็คือได้ในฐานะและตำแหน่งที่เป็นนะคะไม่ได้ได้ทุกอย่างไม่สามารถออกหน้าออกตาได้อย่างเต็มที่นะคะเขาอาจจะพาเราไปนู่นไปนี่บ้างแต่ยังไงเนื่องจากไพ่ใบนี้เขายังอยู่อะยังไงนะคะเขาก็เหนือกว่าเรานะคะแต่สำหรับคนที่ไปคบโดยที่ฝ่ายนึงเขาไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่าเขาอาจจะยังคุยกับคนหลายคนเพราะตำแหน่งของคุณยังได้ใบนี้นะคะคือถ้าเป็นคนที่มาก่อนกรณีคนที่ไปเจอกับคนโสดเหมือนกันนะคะแล้วเราได้ไพ่แบบเนี้ยถ้าเขาถ้าเราขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเป็นได้ทั้งไปและกลับนะถ้าคุณเป็นคนที่มาข้างหลังคุณยังเป็นคนที่อยู่ข้างหลังอยู่นะคะคือยังเป็นอันดับรองมาอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้แปลว่าความเป็นความชัดเจนของคุณอ่ะมันจะค่อยๆจางหายไปนะคะยังไงถ้าเราเป็นคนที่สองนะคะหรือว่าเราเป็นแบบเนี้ยในสถานะที่เรายังไม่มีอะไรด้วยความมั่นคงถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะยังไม่มีอะไรมั่นใจได้เลยเป็นได้แค่เป็นรองกับถ้าเป็นเอกคือเป็นเอกที่กำลังจะจางๆหายๆไปนะคะไพ่สรุปดีนะเป็นไพ่ใจเย็นๆค่อยๆช้าๆเนิบๆนะคะมีอะไรเกิดขึ้น8ไม้เท้านะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่เลิฟเฟอร์อยู่ยังไม่มีอะไรน่ากังวลไม่มีอะไรหวือหวาเป็นไปในทางที่ดีแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักช่วงนี้ถ้ามีความรักแบบไม่คาดหวังอะไรมากก็ยังไปได้นะคะไปอย่างช้าๆสุขใจดีถ้ายอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะคนมีครอบครัวแล้วถ้าแฟนของคุณหรือคนของคุณเขาจะนอกลู่นอกทางบ้างนะคะถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยก็อาศัยความอดทนเข้าไว้นะคะยังไงตอนเนี้ยไพ่เขายังมาทางคุณนะคะก็จะรักษาสถานะต่อไปได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะมีความรักแล้วถ้ารักเป็นรักที่มีเจ้าของแล้วถ้าคุณยอมรับในสถานะที่คุณเป็นได้อย่างที่บอกนะคะคุณก็มีความสุขเช่นกันสุขในแบบที่เราเป็นนะคะ
แต่สำหรับคือไพ่ข้างต้นเนี่ยมีปัญหาแต่ไพ่ท้ายๆเนี่ยเหมือนกับอยู่ให้เป็นนะคะอยู่ในจุดที่เราเป็นได้เนี่ยความรักของคุณค่อนข้างโอเคแต่เลิฟเวอร์ปิดท้ายเนี่ยมันอยู่ในช่วงอิทธิพลของมันหรือเปล่านะคะถ้ามันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงอิทธิพลของมันเช่นเป็นรักแรกๆเนี่ยมันยังเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอดทนไปได้อยู่แต่ไม่ได้แปลว่าหมดช่วงนี้แล้วเนี่ยจะยังดีต่อนะคะเป็นการดูไพ่ระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นช่วงๆไปนะคะทำใจให้สบายถ้ามีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจยังไงนะยังไงไพ่สุกขึ้นมาก็เป็นแนวโน้มที่ยังเป็นในทิศทางที่ดีแต่ว่าต่อให้ไพ่บอกเป็นในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำกับเรื่องที่เราเผชิญหน้ายังไงถ้าไพ่เขาเห็นแบบนี้เราทำตามแนวนี้ไพ่เขาก็จะตอบว่ามันก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนี้นะใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปแต่ถ้าเกิดไพ่ขึ้นแบบนี้แต่คุณกระฟัดกระเฟียดนะคะไพ่ไม่มีชุดไหนที่ให้ปะทะแรงๆเลยแต่คุณไปทำอย่างนั้นน่ะคำตอบมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะคือถ้าแผนที่บอกว่าควรจะเลี้ยวซ้ายนะคะถนนลุ่มๆดอนๆหน่อยแต่เดี๋ยวก็จะเจอทางออกแต่คุณไม่เอาคุณอยากจะไปทางขวาถนนจะขับแล้วดีกว่านะคะแต่อ้อมไปอ้อมมามันอาจจะเป็นทางไปที่ไปกันคนละจังหวัดคนละที่เลยก็ได้นะคะก็โอเคนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ